อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าตัวนุชเองเนี่ยชอบทำอาหารทานกันที่บ้านแล้วก็วันนี้ DIY เก๋ๆที่นุชบอกไว้เบื้องต้นเนี่ยคือผ้ากันเปื้อนนั่นเองทั้งสวยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยคราวนี้เรามาดูดีกว่านะคะว่าเราต้องเตรียมผ้าขนาดไหนบ้างอันนี้คือไซส์เอวมาตรฐานชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกเราก็พับมุมนะคะแล้วก็นำไปรีดแล้วก็เย็บนะคะจะบริเวณนี้อันนี้คือตรงเอวนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องสาย2เส้นแล้วก็นำมาพับครึ่งแล้วก็เย็บตรงนี้นะคะก็ตรงนี้ยาวมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กลับผ้าต่อไปเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นกระเป๋าค่ะก็เย็บปกติธรรมดาค่ะ1มุม2มุม3มุม4มุมนะคะทั้ง4ด้านเนี่ยนำมาแปะไว้ตรงกลางของผ้าชิ้นแรกนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาจักรเนี่ยมาเย็บติดตรงกลางอีกทีนึงเพื่อที่จะแบ่งให้กระเป๋าชิ้นเดียวเนี่ยกลายเป็นมี2ช่องเรามาประกอบร่างโดยใช้ผ้าคาดเอวก็เมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเป็นชิ้นนี้เนี่ยเราก็มาตรงนี้เลยแล้วก็เย็บอย่าลืมนะคะได้สีเดียวกันกับผ้า2เส้นและเรียบร้อยคราวนี้ก็พักไว้ก่อนนี่ก็เป็นชิ้นกระเป๋านะคะหนูก็จะเย็บตรงนี้นะคะ1เส้นไปถึงตรงนี้ด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เนี่ยเราจะเย็บติดกับชิ้นแรกอันนี้ถ้างั้นเราเย็บปากกระเป๋าก่อนนะคะนี่นะคะนำมาประกบกับชิ้นแรกเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดอกไม้อันดับแรกเลยก็ตัดผ้ามาเป็นวงกลมชิ้นนี้พับครึ่งอ่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาก็ได้แล้วก็พับด้านซ้ายมาตรงนี้แต่ชิ้นนี้ด้านนี้มาข้างหลังนะคะหลังจากนั้นเราก็ทับตรงนี้นิดนึงพับตรงนี้เข้ามาแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตรงกลางนะตัดตรงมุมนี้หน่อยแล้วก็ตรงนี้กรรไกรต้องคมนะคะตัดอย่าให้ขาดนะฮะเดี๋ยวคลี่ดูแล้วกันแล้วจะได้เข้าใจว่านุชทำอะไรอยู่ก็เหมือนเราแบ่งแฉกกรีบดอกไม้เนี่ยเราต้องทำกรีบให้มนแล้วก็ใช้กรรไกรนะคะค่อยๆเลียมไป12ชิ้นนะทำ12ชิ้นเศษผ้าหลายๆชิ้นมาประกบประดิษฐ์ประกอบก็ต้องมีตัวฐานก่อนก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นผ้าอีกชิ้นหนึ่งแต่เป็นรูปวงกลมนะคะคราวนี้เราจะมาพับให้มันเป็นฟูๆให้กรีบเป็นฟูนะพับอย่างนี้นะคะให้ตรงนี้พับครึ่งเสร็จแล้วก็พับอีกทีหนึ่งประกบมาด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็ประกบมาอย่างเงี้ยมันจะดันให้กรีบเนี่ยฟูต่อไปนุชเอาผ้ามาตัดกันนะคะก็ทำเหมือนเดิมก็คือพับครึ่งเสร็จแล้วก็พับด้านนี้มาแล้วก็อีกอันไปอยู่ด้านหลังแล้วก็เนาก่อนไม่ให้มันหลุดเดี๋ยวตอนเย็บจะได้ง่ายขึ้นนี่นะคะก็ได้แถวนึงแล้วต่อไปเราจะทำอีกแถวนึงนะคะทำเหมือนกันเลยแต่ว่าวิธีการวางเนี่ยวางให้มันสับหว่างกันจนแน่นเป็น6ช่อทั้งหมดก็รวมกันเป็น12ช่อให้งานมันดูแบบว่าแข็งแรงเงี้ยใช้จักรช่วยเก็บตรงนี้ก่อนนะคะย้ำให้แน่นนะคราวนี้เราก็เพิ่มความเก๋นิดนึงเพิ่มความสวยงามวางพาดไปพาดมาแล้วก็เย็บมืออีกรอบนึงนะคะถ้าเย็บรอบๆเสร็จแล้วนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยเราจะใช้ผ้าที่มีเหลือๆอยู่เนี่ยจะใช้เป็นผ้านี่นะเป็นลูกไม้แล้วก็นำมาเย็บแปะปิดตรงกลางงานเราก็จะออกมาเนียบสวยออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะด้านหลังเราเป็นอย่างนี้เนี่ยใช้เข็มกลัดเนี่ยเย็บติดนะคะเป็นอันเสร็จแล้ว